ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่54ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินได้ประกาศต่ออายุพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก1เดือนโดยให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแทนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งหากเราพิจารณาการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่ามีการประกาศใช้พรก.มายาวนานถึง18ปีนะครับโดยจะทำการต่ออายุในทุกๆ3เดือนโดยก่อนหน้านี้องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมกว่า35องค์กรได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติไม่ต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อพันธกรณีระหว่างประเทศต่อหน้า UN ในเดือนกันยายนนี้นะครับดังนั้นใน EP นี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับอาจารย์ชยานิษฐ์ภูณิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงเรื่องของการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินที่ขยับออกมาเพียงอีก1เดือนนะครับว่าจะมีแนวโน้มมีความน่าสนใจอย่างไรและแนวโน้มในอีก1เดือนข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในตอนต่ออายุพรก.ฉุกเฉินจุดเปลี่ยนของรัฐบาลพลเรือนครับสวัสดีครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กรณีการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสำหรับคนอื่นๆที่อาจจะไม่คุ้นชินพลวัตของความขัดแย้งความรุนแรงและความพยายามสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะคงจะเคยได้ยินว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่รวมของกฎหมายพิเศษบรรดากฎหมายพิเศษต่างๆเนาะอันนี้นอกเหนือไปจากพรก.ฉุกเฉินหรือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มของมันก็คือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันนอกเหนือไปจากกฎหมายพิเศษอีกอันหนึ่งที่ประกาศใช้จริงๆประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2547ท้าวความนิดหน่อยสำหรับคนที่สนใจเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือหลายคนคงทราบว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลายคนก็จะบอกว่ามันเริ่มต้นปักหมุดว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากการเหตุการณ์ปล้นปืนที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคม2547ใช่ไหมคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยก็มีการประกาศสิ่งที่เรียกว่ากฎอัยการศึกเนาะทันทีเลยกฎอัยการศึกพูดง่ายๆก็คือราวกับว่าประเทศกำลังอยู่ในศึกสงครามน่ะนะคะแล้วก็กฎอัยการศึกทำอะไรเพื่อจะเท้าความว่าพรก.ฉุกเฉินคืออะไรและทำอะไรเนี่ยกฎอัยการศึกเนี่ยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถคุมตัวจับคุมตัวควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลเนาะและไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาด้วยซ้ำไปนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยโดยไม่อนุญาตให้พบทนายได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยก็จะอนุญาตให้สามารถควบคุมได้โดยไม่มีหมายศาลไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยได้7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงกฎอัยการศึกที่มีให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรณีพิเศษแต่ก็ยังพอมีข้อจำกัดเนี่ยก็มาพิจารณาต่อถึงพรก.ฉุกเฉินทำอะไรพรก.ฉุกเฉินก็เหมือนท็อปอัพอะค่ะเข้าไปจากกฎอัยการศึกก็คือว่าหลังจากสมมติการควบคุมตัวจบสิ้นลงใน7วันแล้วเนี่ยพรก.ฉุกเฉินให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย อีก7วันแล้วก็ต่ออายุได้3ครั้งรวมทั้งสิ้นก็แบบเกือบเดือนนึงอะที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้นะคะก็อันเนี้ยมันก็จะต้องพิจารณาไปด้วยกันคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือตอนเนี้ยมันกลับมาเป็นความสนใจใช่ไหมคะพรก.ฉุกเฉินเพราะว่ามันมีการต่ออายุจริงๆหลายท่านก็คงทราบถ้ารับฟังข่าวในช่วงล่าสุดว่ามันมีการต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือนหลังจากมีการเข้ามาทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมคะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาที่มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็มีการต่ออายุทุกๆ3เดือนนะคะเข้าใจว่า70กว่าครั้งและเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเมื่อกี้สภาพการที่ดิฉันเล่าให้ฟังก็คื
คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงแต่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนาะก็สามารถถูกควบคุมตัวได้จากกฎหมายพิเศษเหล่านี้เนี่ยแล้วเหตุการณ์เช่นเนี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลา18-19 ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้มันกลายเป็นความสนใจอีกครั้งเพราะว่ามันมีพร้อมๆกัน2 เรื่องก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็มีบรรดา NGO บรรดาประชาสังคมเนี่ยร่วมกันลงชื่อแล้วก็ออกแถลงการใช่ไหมคะว่าขอให้จริงๆข้อเรียกร้องของ NGO หรือประชาสังคมเหล่านั้นก็คือว่าขอให้ไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินอีกต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ตัดสินใจถอดพรก.ฉุกเฉินแต่ต่างจากที่ผ่านมาก็คือแทนที่จะต่อ3 เดือนเหมือนเช่นทุกครั้งเนี่ยต่อเพียงแค่1 เดือนก็เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะแล้วทำไมในครั้งนี้คณะรัฐมนตรีถึงต่ออายุพรก.ฉุกเฉินเพียงแค่1 เดือนครับไม่เหมือนที่ผ่านมาที่มักต่อครั้งละ3 เดือนผู้คนอาจจะสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทำไมต่อแล้วทำไมต่อเพียงแค่1 เดือนเนาะไม่เหมือนที่ผ่านมาเอาจริงๆดิฉันก็ต้องสารภาพว่าอาจจะไม่มีใครรู้จริงๆว่าเหตุผลในการตัดสินใจเป็นอะไรนอกจากอ่ะคนวงในที่อาจจะสมมติไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะมีการให้ข้อมูลอะไรเงี้ยในฐานะคนนอกเนี่ยเราก็อาจจะพอคาดเดาหรือพอประเมินแรงกดดันแวดล้อมได้ที่หรือเหตุผลแวดล้อมได้ที่นำมาสู่การตัดสินใจเช่นนี้นะคะดิฉันคิดว่ามี2-3 ปัจจัย2-3 เงื่อนไขที่อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจเช่นนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าทำไมยังต่อพรก.ฉุกเฉินอยู่นะคะดิฉันคิดว่าเหตุผลที่หนึ่งก็อาจจะเป็นก็มันยังคงมีความรุนแรงอยู่ในพื้นที่แม้ว่าในระดับที่ต่ำแต่ก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะกระทั่งตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะนำโดยพลเรือนเนาะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนเป็นพลเรือนเนี่ยเอาเข้าจริงก็รัฐมนตรีหลายคนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้หน้าตาแตกต่างจากรัฐบาลชุดเก่าเท่าใดนักใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีพลเรือนเป็นเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ตามนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็บอกว่าสงสัยอาจจะยังต้องต่อเพื่อดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงพัฒนาการอีกใจนึงก็อาจจะแบบว่าก็เกรงใจกองทัพอยู่บ้างนะใช่ไหมก็ให้อํานาจกองทัพในการตัดสินใจแต่ทําไมต่อ1 เดือนไม่ใช่3 เดือนดิฉันคิดว่าก็เป็นอาจจะหนึ่งแรงกดดันจากตัวสังคมเองด้วยว่ามีความพยายามเรียกร้องให้หันมาให้ความสนใจจับตามองใช่ไหมคะแล้วก็ประชาสังคมเข้าใจว่า35 องค์กรร่วมกันลงชื่อเนาะแล้วก็ดิฉันเดาใจเอาว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็อยากจะทำให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลชุดเก่าที่เป็นการต่อสืบทอดอำนาจจากคสช.มาเป็นรัฐบาลพลเรือนหรือกึ่งพลเรือนแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินใครพูดเท่าไหร่นะก็คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วใช่ไหมคะไปประชุมสหประชาชาติแล้วจริงๆเนี่ยในแถลงการของบรรดาภาคประชาสังคมที่พูดถึงการขอให้ไม่ต่ออายุแต่ว่าสุดท้ายรัฐบาลต่ออายุ1 เดือนเนี่ยพรก.ฉุกเฉิน1 เดือนเนี่ยก็คือให้คุณเรียกร้องให้คุณเศรษฐาให้ความสนใจกับการไปประกาศเจตจำนงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมาตรการทางการเมืองไม่ใช่ทางการทหารเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการที่คุณเศรษฐาขึ้นมารับตําแหน่งใหม่การมีรัฐบาลใหม่ที่พยายามจะทําให้เห็นว่าตัวเองแตกต่างจากรัฐบาลเก่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลโค้ดอันโค้ดประชาธิปไตยและพลเรือนแล้วเนี่ยแล้วแถมกําลังจะไปปรากฏตัวเปิดตัวกับประชาคมโลกเนี่ยไอการต่อพรก.แต่เพียง1 เดือนเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะประนีประนอมให้เห็นว่าก็มีความระแวดระวังต่อเขาเรียกอะไรดีผลที่จะเกิดขึ้นหรือข้อท้วงติงของประชาสังคมในประเทศและนอกประเทศอยู่บ้างอะค่ะแล้วอย่างในกรณีของพรรคประชาชาติซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความหวังในเรื่องสันติภาพของคนในพื้นที่อาจารย์มองว่าการที่พรรคประชาชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและมีคุณทวีสอดส่องนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แบบนี้จะมีส่วนในการผลักดันให้มีการประกาศใช้พรกในครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมไหมครับหรือในท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่การยกเลิกการบังคับใช้พรกฉุกเฉินหรือไม่คืออาจจะต้องให้เครดิตพรรคประชาชาติในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่าก็ไม่แน่ใจอันนี้ที่ฉันพูดโดยไม่มีความรู้นะคะว่ามีอะไรอ่ะมีไปต่อรองหรือไปเรียกร้องผลักดันในเรื่องการต่อพรกฉุกเฉินเพียงแค่1 เดือนหรือไม่อย่างไรเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องดูกันยาวๆว่าเอ๊ะหลังจาก1 เดือนเนี่ยวันที่19 ตุลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อใช่ไหมคือเราก็หวังว่าจะไม่มีการต่อพรกฉุกเฉินอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็อ่ะเราก็ไม่รู้อนาคตหรอกเนาะแต่ว่าก็น่าสนใจว่าก็หวังว่าพรรคประชาชาติจริงๆก็เป็นความหวังของคนในพื้นที่นะคะที่คุณทวีสอดส่องเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมเพราะว่าคุณทวีสอดส่องเนี่ยพูดจนถึงที่สุดเนี่ยเป็นคนที่คนในพื้นที่ค่อนข้างให้ความรักเคารพรักอยู่พอสมควรท่านเคยดูแลสอบตใช่ไหมคะแล้วก็มีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเนาะก็หลายคนก็มีความหวังแต่ว่าถ้ามองจากมุมของวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันก็น่าสนใจว่าลำพังคุณทวีและหรือตัวแทนของพรรคประชาชาติจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเพียงพอไหมที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ท่ามกลางโครงสร้างที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงหรือไม่ใช่ไหมคะว่าบทบาทของกองทัพลดน้อยลงจริงหรือไม่หรือจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเดิมที่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ควรไปปรามาสเนาะดิฉันคิดว่ามันก็ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังอะทุกคนก็ฝากความหวังไว้นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆไอ้ท่ามกลางการต่ออายุพรกฉุกเฉินและบทสนทนาของเราเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะลองจับตาแล้วก็ผลักดันจากสังคมด้วยก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคณะพูดคุยตัวแทนพูดคุยหรือกระบวนการพูดคุยสันติภาพเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปหรือเปล่าและดำเนินต่อไปในรูปแบบใดนะคะก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องช่วยกันสังคมควรจะต้องจับตามองและดิฉันไม่ได้พูดถึงเวลาพูดว่าสังคมควรจะจับตามองนี่ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะอีกเรื่องจำเป็นมากๆที่ต้องพูดก็คือว่าหลายคนคงทราบว่าในช่วง19 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาใช้งบประมาณลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประมาณ500,000 ล้านแล้วนะคะเงินภาษีของเราเนี่ยลงไปที่นั่นเนี่ย500,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยมีฐานะเป็นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราเป็นสเต็กโฮลเดอร์ใช่ไหมเป็นผู้มีหุ้นส่วนสําคัญในการอยากให้สันติภาพเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สักทีสุดท้ายนี้การประกาศใช้พรก.และการจัดการพื้นที่ภายใต้กฎหมายพิเศษเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ20 ปีครับอาจารย์มันส่งผลอย่างไรต่อคนในพื้นที่และอ่านรวมไปถึงในสายตาของนานาชาติด้วยนะครับเราอยากชี้ชวนให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อกี้อย่างที่เราบอกเนาะว่าเวลาพูดถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกฎหมายพิเศษเนี่ยจริงๆเราพูดเช่นนี้มาตลอดว่าบางทีคำเนี่ยมันก็หลอกเราใช่ไหมคะเวลาเราบอกว่ากฎหมายพิเศษเนี่ยเราจะชอบคิดว่ามันพิเศษในเชิงบวกๆใช่ไหมเหมือนแบบเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบว่าอ่ะพิเศษต้องมีลูกชิ้นเพิ่มมีนู่นเพิ่มมีนี่เพิ่มแต่ว่าจริงๆกฎหมายพิเศษเนี่ยมันไม่ได้มีคือมันอาจจะพิเศษในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมันเอื้ออํานวยให้เจ้าหน้าที่รัฐทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามองจากมุมของผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเนาะคุณคงไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความพิเศษในแง่ดีแต่ว่าพูดอีกอย่างหนึ่งที่ฉันมักจะพูดว่ามันคือสภาพยกเว้นของการบังคับใช้กฎหมายปกติใช่ไหมคือกฎหมายปกติเวลาสมมติเจ้าหน้าที่จะไปควบคุมใครก็ต้องมีข้อกล่าวหามีหมายศาลมีการถ่วงดุลอำนาจมีการตรวจสอบเอาตัวไปคุมไว้ที่ไหนผู้ต้องสงสัยต้องมีสิทธิ์ที่จะพบทนายอะไรต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยหายไปพร้อมกับกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้ก่อนที่จะไปพูดในภาพกว้างเนี่ยดิฉันอยากชี้ชวนให้ผู้ฟังลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว
เราต้องอยู่ภายใต้สภาวะยกเว้นทางกฎหมายเช่นนี้มาตลอด18ปีเนี่ยเราจะรู้สึกหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่ากฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแค่เจ้าหน้าที่มีความสงสัยว่าเราเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถมีสิทธิ์บางทีเขาใช้คำว่ามาเชิญตัวเราใช่ไหมแต่จริงก็คือมาพาตัวเราไปอ่ะได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไม่ต้องมีหมายศาลดีไม่ดีอาจจะไม่ได้บอกญาติพี่น้องด้วยซ้ำว่าเอาตัวไปควบคุมไว้ที่ไหนเป็นเวลา7 วันเริ่มต้นคือ7 วันพ.ร.ก.ไอ้กฎอัยการศึกใช่ไหมคะเสร็จแล้วพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อํานาจเจ้าหน้าที่ท็อปอัพไปอีก7 วันต่ออายุได้อีก3 ครั้งรวมแล้วไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะแปลว่าช่วงเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยคุณถูกเจ้าหน้าที่เอาไปควบคุมตัวไว้ใช่ไหมคะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองและสามที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าพูดจนถึงที่สุดเนี่ยไอ้สภาพยกเว้นทางกฎหมายเนี่ยไอ้กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็คือการให้อำนาจหรือให้ความคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ต้องสงสัยค่ะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยเนาะอันเนี้ยมีผลอย่างมากเพราะว่าถ้าคุณไปพูดคุยกับบรรดาประชาสังคมหรือคนที่เขาเก็บสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมไอ้พอเจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อนุญาตหรือสามารถเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาจจะอะไรอะดำเนินการต่างๆโดยไม่ระวังเท่าที่ควรใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นไปได้เสร็จแล้วพอไปมองอีกด้านก็คือว่าสถิบรรดาสถิติที่บรรดาประชาสังคม NGO ต่างๆเขาเก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยมันมีทั้งกรณีของการซ้อมทรมานใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะมีการซ้อมทรมานมีการสูญหายนะคะรวมถึงวิสามัญฆาตกรรมกรณีของวิสามัญฆาตกรรมดิฉันเข้าใจว่าคุยกับมิตรสหายที่ทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกรณีของการวิสามัญฆาตกรรมกว่าเกือบ100 กรณีแล้วเนาะแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยในรอบ18-19 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าข้อมูลที่ได้รับทราบมาไม่ผิดก็คือว่าแทบจะยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เลยอย่างดีที่สุดก็คือถูกย้ายออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครที่จะต้องถูกอะไรรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางวินัยหรือทางอาญาเลยใช่ไหมตัวอย่างที่อาจจะชัดเจนที่สุดกรณีหนึ่งซึ่งคนนอกพื้นที่ก็อาจจะรู้ดีจากการติดตามข่าวสารก็คือกรณีตากใบการสลายการชุมนุมที่ตากใบใช่ไหมคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25 ตุลาคมเมื่อปี2547ที่หน้าไอสถานีตำรวจอำเภอตากใบใช่ไหมคะแล้วก็มีการสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตเข้าใจว่า6 คนจากการถูกยิงเนาะแล้วก็อีก70 กว่าคนจากการขาดอากาศหายใจจากการเคลื่อนย้ายจากสภ.ตากใบไปสู่ค่ายอิงคยุทธบริหารใช่ไหมคะในกรณีนั้นเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่ต้องรับผิดชอบเลยแล้วก็ที่น่าสนใจยกกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ครบ20 ปีของเหตุการณ์ตากใบแล้วก็มันจะหมดอายุความและแปลว่าถ้าไม่มีการดําเนินการอะไรจากกระบวนการยุติธรรมอีกก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของผู้คนจํานวน80 กว่าคนนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นผลที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็อยากชวนว่าคือเราสามารถมองมันจากมุมกว้างก็ได้ว่ามันส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนมองจากมุมส่วนตัวที่พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ได้ว่าถ้าเราเองเนี่ยต้องไปอยู่ในพื้นที่เช่นนั้นเนี่ยแล้วจะถูกเชิญตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะถูกกล่าวหาว่าอะไรก็ไม่รู้ถูกไปควบคุมตัวที่ไหนก็ไม่รู้มีความเสี่ยงจะต้องถูกซ้อมทรมานหรือสูญหายไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกเช่นไรเนาะคราวนี้ที่ถ้าพูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่ามันถอยออกมาเนี่ยดิฉันคิดว่ามันทั้งหมดนี้เนี่ยสำหรับคนที่สนใจศึกษาเรื่องความขัดแย้งความรุนแรงเรื่องสันติภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราเดินทางมาสู่ข้อสรุปว่าความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะเป็นปัญหาทางการเมืองหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเป็นปัญหาของค
ความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยของการบริหารจัดการทรัพยากรประเด็นต่างๆด้วยกระบวนการทางการเมืองอะแต่ว่าสิ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาก่อนหน้าเนี่ยกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเอาเข้าจริงมันเป็นมาตรการทางความมั่นคงมาตรการทางทหารเนาะซึ่งอ่ะในแง่หนึ่งเราอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะมีความจําเป็นระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีข้อโต้แย้งและรวมถึงแถลงการล่าสุดของบรรดาประชาสังคมที่เรียกร้องให้รัฐบาลเลิกต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการถามถึงความได้สัดได้ส่วนของการใช้มาตรการเหล่านี้หรือหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินว่ามันเราแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยมาตรการด้วยการใช้มาตรการทางการทหารนําได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือในทางกลับกันก็คือว่าเมื่อเราอนุญาตให้รัฐใช้มาตรการทางการทหารเป็นตัวนําในการแก้ปัญหาทางการเมืองหรือกระทั่งเป็นตัวแสดงสําคัญที่สุดแล้วการเมืองแทบไม่มีพื้นที่เลยเนี่ยเนาะมันทําให้ไอ้ปัญหาทางการเมืองยิ่งแย่ลงยิ่งมีโอกาสที่จะนําไปสู่สันติภาพมีโอกาสที่จะกลับมาปรองดองกันได้น้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมคือพูดง่ายๆก็คือนี่เป็นการตั้งคําถามกับมาตรการที่รัฐกําลังเลือกใช้และให้ความสําคัญอยู่ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาถ้าไอ้มาตรการเหล่านี้มันประสบความสําเร็จจริงเนี่ยจริงๆเมื่อวานดิฉันคุยกับเพื่อนๆที่เป็นประชาสังคมก็ขอลองเช็คข้อมูลเขาดูว่าเอ๊ะดิฉันอยากทราบว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวเฉพาะลําพังไอ้กฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอะไรเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วเขาบอกเอาจริงๆไม่เคยมีใครเคยรวบรวมไว้เนาะแต่ว่าในรอบ18 ปีที่ผ่านมามันคงเราคงสามารถสันนิษฐานได้ว่ามันเยอะมากใช่ไหมคะคําถามก็คือว่าถ้ามันได้ผลเนี่ยจริงๆเนี่ยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันควรจะดีกว่านี้ใช่ไหมอะแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงเพราะนั้นอาจจะถึงเวลาแล้วไหมมันเป็นเรื่องของตรรกะเลยนะว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องมาตั้งคําถามว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยความเข้มงวดของกฎหมายพิเศษซึ่งแปลว่าสภาพยกเว้นทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการนําเราเข้าไปใกล้ความสามารถในการแก้ปัญหายุติความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงหรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชยานิษฐ์ภูลยรัตน์มากครับผมว่าอาจารย์ได้ช่วยชี้ให้เราเห็นถึงผลกระทบของการประกาศใช้ทั้งกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อการวิสามัญฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตากไปที่มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับกรณีนี้ใกล้ครบรอบ20 ปีและที่สำคัญคดีใกล้ขาดอายุความในอีกไม่ช้าด้วยนะครับแต่ไม่เคยมีการแสดงความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ทิ้งทวนและอยากขอให้สังคมช่วยกันจับตามองต่อไปนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center